วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดฝันร้ายสว.วันชัยเผยสมเด็จธงชัยชี้รัฐบาลอยู่จนครบวาระดาวพฤหัสเขาแข็งวันชัยเผยแอบได้ยินสมเด็จธงชัยชี้ดวงเมืองใครไม่เปลี่ยนเจอมฤตยูเล่นงานแน่เชื่อสถานการณ์ดวงดาวนี้รัฐบาลจะประคองอยู่ได้จนครบวาระนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อเขียนผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าแอบได้ยินสมเด็จธงชัยบอกเตือนสติกับญาติโยมที่มากราบขอพรช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ว่าอย่าประมาทสิ่งที่คาดไม่ถึงก็อาจจะเกิดขึ้นสิ่งที่คิดว่าจะสงบเรียบร้อยก็อาจจะไม่ใช่เพราะดาวมฤตยูยังทับดวงเมืองอยู่ถึง2ปีครึ่งจะเคลื่อนย้ายออกไปจากราศีเมษไปอยู่ราศีพฤษภในเรือนกระดุมพระของดวงเมืองในวันที่8มีนาคม66ระหว่างนี้จึงจะเป็นการสู้กันของดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ทับกันอยู่ระหว่างในราศีมังกรเป็นเรือนกัมมะของดวงเมืองจึงเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายที่เกิดมาอยู่คู่กันไปตลอดของบ้านเมืองเดี๋ยวมีม็อบพอม็อบหายนึกว่าจะสงบกลับมีโควิดพอโควิดหายกลับมามีม็อบหรืออื่นๆอีกจะเป็นดาวดีดาวร้ายอยู่คู่กันไปตลอดในระหว่างนี้พอวันที่29มีนาคม64ดาวทั้ง2ดวงจะแยกออกจากกันเข้าสู่ราศีกุมเป็นลาภะแก่ดวงเมืองนั่นก็หมายความว่าเป็นการเริ่มต้นความลงตัวของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีมีกุญแจสำคัญที่จะทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขได้แต่ยังไม่เข้าที่เข้าทางในทันทีมันเป็นเพียงปฐมบทเท่านั้นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองประเทศชาติและบนโลกใบนี้ยังมีความรุนแรงและรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเพราะอิทธิพลของดวงดาวสำคัญสำคัญเหล่านั้นในระยะเวลา2ปีครึ่งนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งวิถีชีวิตชนิดที่เราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเพราะอิทธิพลของดวงดาวมฤตยูยังสิงสถิตอยู่ใครที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมจะถูกมฤตยูเล่นงานอย่างรุนแรงถึงขั้นล้มหายตายจากเมื่อดาวมฤตยูเคลื่อนย้ายออกจากดวงเมืองไปอยู่ราศีพฤษภเรือนกระดุมพระธุรกิจสมัยใหม่แนวคิดใหม่การกระทำใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีสมัยใหม่จะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วใครย่ำเท้าอยู่กับที่อาจไม่มีที่ยืนในธุรกิจและสังคมสมัยใหม่สมเด็จธงชัยท่านย้ำว่าในช่วง2ปีครึ่งที่ยังอยู่ในอิทธิพลของดาวมฤตยูทับดวงเมืองนี้ทุกคนจะต้องสู้กับมฤตยูให้ได้ด้วย Change Innovation Idealism Freedom เป็นคาถาประจำใจในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คือเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมความคิดใหม่ก้าวไปสู่ความสำเร็จและสมเด็จท่านได้พูดในท้ายสุดว่าในสถานการณ์ของดวงดาวดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลนี้ประคองตัวไปได้อยู่รอดปลอดภัยจนครบวาระแม้จะเกิดเรื่องราวบางครั้งบางโอกาสก็ยังเดินไปได้เพราะดาวพฤหัสเขาแข็งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ